ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์และเพทิเซียกู๊ดที่กำลังจะจัดงานฉลองพิธีวิวาในวันที่22พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ไปเข้าเฝ้าถวายสักการะรับน้ำพุทธมนต์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรวมถึงได้ทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นด้วยซึ่งว่าที่เจ้าบ่าวมาในชุดสูทสีดำสง่าส่วนว่าที่เจ้าสาวมาในชุดไทยจากห้องเสื้อวนัสกูตูเป็นชุดไทยสีงาช้างรัดผมก้าวสูงโชว์เครื่องหน้าชัดเจนสวยหวานสง่างามมากและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถูกจับตานั่นก็คือชุดไทยของว่าที่เจ้าสาวแพทริเซียที่ถือว่าสวยสง่ามากๆโดยเป็นชุดไทยสีวาลัยสีขาวงาช้างชมพูซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 800,000 บาทออกแบบสร้างสรรค์โดยสันสุดเกตเจ้าของห้องเสื้อและดีไซเนอร์ชื่อดังย่านลาดพร้าววนัสกูตูโดยสันสุดเกตได้กล่าวถึงชุดไทยชุดนี้ว่าสำหรับชุดไทยชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกบัวหลวงสีขาวขอบชมพูดอกสัญลักษณ์แห่งความสะอาดและบริสุทธิ์ที่นิยมใช้เป็นพุทธบูชานำมาถักทอร้อยเรียงทีละเส้นไหมลายสีกว่า9เฉดสีโดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนสีเส้นใหม่แทนการย้อมแบบจุ่มสีที่แต่เดิมมักจะทำกันกับผ้าไหมทอสีพื้นและในครั้งนี้ทางห้องเสื้อวนัสกูตูก็ได้ออกแบบโดยกำหนดว่าจะต้องใช้ผ้าไหมยกใหญ่ลำพูนที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่ลวดลายบนผืนผ้ารูปแบบลวดลายที่มีมูลค่ามีความซับซ้อนงดงามประณีตโดยเฉพาะมีความเป็นประกายเงางามหรูหราสวยงามโดดเด่นเป็นผ้าไหมทอใหม่ทั้งพื้นยาวกว่า7เมตรโดยเพิ่มความยาวของผ้านุ่งรวมถึงทอสบายแบบไล่สีด้วยเทคนิคพิเศษซึ่งทางด้านของตัวดีไซเนอร์ก็ได้มีการหารือกับทางช่างทอผู้ชำนาญการโดยเฉพาะเพื่อให้ได้ผ้าไหมตามแบบที่เราต้องการเมื่อทอผ้าเสร็จเราก็ได้ส่งขึ้นทะเบียนกรมหม่อนไหมเพื่อเข้ารับตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานในครั้งนี้ทางห้องเสื้อได้มีการออกแบบลวดลายขึ้นมาใหม่และจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยโดยตั้งชื่อว่าทันชนกกู๊ดชื่อจริงที่เป็นชื่อไทยของแพทริเซียกู๊ดจากนั้นก็ได้นำมาตัดเย็บในรูปแบบของชุดไทยศิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมโดยปรับเปลี่ยนช่วงของคอตั้งให้มีความโค้งมนดูอ่อนหวานยิ่งขึ้นออกแบบและตัดเย็บให้มีความเข้ากันกับเรือนร่างของเจ้าสาวโดยจะต้องไม่มีรอยยับย่นประดับและตกแต่งด้วยคริสตัลสวาร็อกกี้สีขาวมุกและสีชมพูอ่อนทั้งชุดเสริมลุคให้ดูหรูหราและงดงามเป็นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้ออกแบบเข็มกัดพลอยพิงค์แซฟไฟร์ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ PV มาจากชื่อของคุณแพทริเซียและคุณโน้ตวิเศษดีไซน์ของตัวเรือนทำขึ้นตามแบบฉบับของไทยโบราณประดับด้วยพลอยพิงค์แซฟไฟร์แท้2เฉดสีพิงค์แซฟไฟร์เป็นอัญมณีที่มีความแข็งแกร่งสูงมีประกายไฟที่สวยงามและยังเชื่อว่าช่วยส่งเสริมในเรื่องของความโชคดีและความรักที่มั่นคงยืนยาวประสานไปกับงานลงยาสีขาวมุกสอดรับกับชุดที่ทอด้วยเทคนิคการไล่เฉดสีของเส้นไหมโทนขาวชมพูได้เป็นอย่างดีส่งเสริมลุคของคุณแพทริเซียให้สวยงามโดดเด่นได้อย่างลงตัวส่วนพินปกสูตรของเจ้าบ่าวนั้นดีไซน์เป็นอักษรย่อชื่อของคุณโน้ตและคุณแพทริเซียตัวเรือนประดับด้วยพลอยพิงค์แซฟไฟร์และเพทายขาวเริ่มจากการคัดไล่เรียงสีของพลอยและบรรจงฝังลงบนตัวเรือนด้วยกล้องไมโครสโคปแบบไล่เฉดสีด้วยช่างที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานสำเร็จเป็นชิ้นงานที่สวยงามดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยรายละเอียดที่พิถีพิถันเข้ากันกับลุคของเจ้าสาวที่เป็นอย่างดีเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทางห้องเสื้อของเราภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งแพทริเซียและคุณโน้ตให้ดูแลเรื่องชุดไทยในงานสำคัญครั้งนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ